้าวตายคาเซฟโซนเอาตายนี่ไงนี่ไงฉันน่ะมันแรงนี่ไงสรุปแล้วมันอุ้ยตายครับนี่ไงไอ้ไก่วันช็อตไปดิตาย1ตาย2ตาย4กะพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะคุยสักเท่าไหร่นะครับน้องๆแต่ก่อนหน้านั้นแหกตาดูทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับสังเกตเห็นอะไรไหมไหนคอมเมนต์สิเอาเฮ้ยใครด่ากูวะทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับไหนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันหน่อยว่าพี่ได้อะไรมาแน่นอนว่ามันคือโยรุเอนชาร์ตนะครับได้เอาโยรุเนี่ยไปตีบวกเรียกได้ว่าไม่ใช่ตีบวกปกตินะเรียกว่าไปเอนชาร์ตมาอีกรอบหนึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าการตีบวกจะมีอยู่2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยคือตีบวกให้ดาบเราติดดาวนะครับซึ่งผมก็ได้ตีไปตั้งแต่ที่มีโลก3เข้ามาช่วงไม่ใช่สิซึ่งผมก็ได้ตีไปตั้งแต่ที่มันมีมาให้ตีแรกๆแล้วนะครับส่วนตีบวกรอบ2ก็คือเราต้องไปตีบวกที่หอคอยเกาะใหม่ของโลก3นะครับซึ่งเราก็ต้องมีคัมภีร์อันนี้ซึ่งเราก็ต้องมีคัมภีร์อันนี้นะครับเป็น 1,500 โลบัคหรือว่าเราจะหาของไปคราฟเอาคัมภีร์ก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะเติมหรือว่าจะหาเอาส่วนแน่นอนพี่ก็ใช้ตังแก้ปัญหาอีกแล้วครับไอ้ไก่แล้วก็การเอนชาดาบนะครับมันก็จะมีหลายอย่างอ่ะคือมันจะสุ่มดรอปเขาเรียกไงวะเป็นพวกบัฟมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าตรงดาบเนี่ยของพี่น่าจะเป็นแรสุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เห็นหลายคนว่าผมได้ตาแต่เห็นหลายคนบอกว่าไอ้สายฟ้าอยู่ตรงโยลูของพี่เนี่ยคือมันหายากอ่ะมันเป็นบัฟหายากนะครับก็ไม่ได้จะมองสักเท่าไหร่น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยละกันใครที่ตีบวกแล้วอยากได้สายฟ้าแบบนี้ทุกคนต้องกดไลค์นะถ้าไม่กดไลค์มึงไม่ได้หรอกครับกูสาบแซงเลยละกันไก่ซึ่งก็โยรุก็เป็นอีกดาบหนึ่งนะครับที่ได้ทำการปรับสกิลแล้วก็รีเวิร์กโมเดลนะครับไม่ใช่สิมีแค่โยรุอันเดียวนะที่ปรับโมเดลใหม่ yeah. แล้วก็สกิลปรับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เท่ขึ้นด้วยก็จะเป็นแบบว่าคล้ายดาบแบบว่าที่ไม่ใช่โยรุเลยนะเอาตรงแล้วมันไม่เหมือนโยรุเลยคือหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ละสิกูรู้ทุกคนดูพี่แจ๊สซาร์ทให้ดูนะอันนี้คือสกิล2นะโคตรแรงดูสกิลแซดอึ๊บคือผมไม่รู้ไอ้ตรงสายฟ้านี่คือมีมาเท่ๆหรือมันแรงขึ้นผู้รู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคือเอาตรงคือพี่ไม่รู้ครับพี่ได้พี่ก็รีบเพิ่มใหม่มาอัดคลิปเลยอย่างแน่นอนวันนี้เราจะเอาโยโรที่ปรับใหม่ไปล่าฆ่าหัวถึงกูจะฆ่าหัวตันแล้วก็ตามนะครับพี่ก็จะไปตบเกลียนไอ้พวกที่แบบไอ้พวกไก่อะครับไอ้พวกแบบโลกจากคลิปที่แล้วเนี่ยมาเจอกูคลิปนี้หน่อยเป็นไงระดับกูอะโคตรเท่แต่กูฟันแม่งขาดครึ่งหมดอะย้ายเซิร์ฟก่อนจะเข้าไปดูคลิปอย่าลืมไปอุดหนุนไกตันของผมด้วยนะครับมีตั้งแต่ราคา5บาทขึ้นไปเลยใน199บาททุกคนมีสิทธิ์ได้รหัสเชฟไปครอบครองนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับลิงก์เว็บจะอยู่ข้างล่างนะพี่เซียนโยรู้ใหม่มากเลยครับทุกคนกูจะตบไม่ไหวทั้งเซิร์ฟเปลี่ยนผลกันเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หมัดใหม่นะเนี่ยคือจะห้าวจะห้าวว่างั้นอยู่รู้มันต้องเล่นกับหมัดอะไรว่าถึงจะตึงแน่นว่าต้องเป็นอิเล็กทริกคอยอยู่แล้วไปเอาก่อนละกันเซตสายฟ้าที่แท้จริงดาบก็สายฟ้าหมัดก็สายฟ้าผลยังสายฟ้าเหี้ยครับโดนช็อตเป็นหมัดแน่พ่อมึงแน่นว่าถ้า FC พี่ไม่อยากโดนช็อตนะครับก็กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยละกันอาจจะมีคำหยาบปะปนไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นการเอนเตอร์เทนมันเป็นคาแรคเตอร์อยู่เนาะไอ้25ล้านอยู่ไหนโอเคกูเจอมึงละไอ้สัสมาทำอะไรตรงนี้ขอซาร์ดหน่อยละกันอุ้ยผลเพลงดาบใหม่นี่มันเล่นเซตของใหม่นี่ว่าดาบก็ใหม่อะไรก็ใหม่ไปหมดเลยนี่ไงเจอคอมโบพิสดารอ้าวโอ้โหเลยครึ่งหลอดนะครับโยรู้ปรับใหม่บวกกับเอนชาร์ตนี่ไม่ใช่เล่นๆเจ็บจัดอ่ะมีต้องมีเออไม่เปิดคาราโอเกะต่อหน้ากูเลยมันเปิดตำราท่าทองซาวใส่พี่ว่ะทุกคนถือวิจารณ์ช็อตให้ดูผลของแกน่ะมันหลบง่ายๆอะไรโอ้ยเย้ยนี่ไงเลยครึ่งหลอดไปดิเอาหนีเหรอเอาตายนี่ไงบอกแล้วโยรุกลัวเอ็นชาร์ปมาติดสายฟ้าโคตรเกียนไก่ที่ไหนก็สู้ไม่ได้25ล้านยังโดนพี่ตบเป็นไก่เลยอะครับอะไรมึงอะไรครับจะแก้แค้นหรือเปล่าไม่ใจไงทุยเอานะครับนี่ขนาด25ล้านอะยังตกเป็นไก่โอเคครับก็ตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่เซิร์ฟที่มีคนนัวกันด้วยพี่ย้ายมา 3-4 เซิร์ฟแล้วเจอแต่เซิร์ฟปิงอุ๊ยทำไมดาบใหม่นี่คนเล่นเยอะจังวะผมยังไม่ได้เคยเอาดาบใหม่ไปเอ็นซาร์ฟเลยนะครับแต่กูก็นี่ไงมึงเผาเหงื่อขอครึ่งหลอดไปดิมึงรู้จักโยรุเอ็นชับมันเก็บว้าละโอ้นิ้วพี่นี่คือแบบพันกันเลยครับตะกี้นี่กดคีย์บอร์ดกันกดโต๊ะพังไปครึ่งนึงอะดาบใหม่นี่มันเกียนจริงๆเลยว่ะแอดมิน
เอาคิวมาเอาไฮไลท์ไม่กูโอ้โหไม่ได้ทรงไม่ได้ซาร์ดเลยมึงถามกูถามจริงโยรู้ที่ไหนเขาจะมานอนชาร์จนั่งชาร์จกันอย่างนี้ว่ามันฟันใครไม่ตายหรอกมันหลบกันไปหมดแล้วโอ้ทุกคนที่โดนลาดว่ะไลนี่แม่งเกลียดอยู่ด้วยโหแล้วเปิดประตูหนีกูอีกกูเซิร์ฟอย่างปิงอ่ะไลนี่ก็ชอบหนีผลประตูเนี่ยเป็นไรเนี่ยผลอีรันเนอร์ไอ้รันเนอร์ครึ่งหลอดไปดิครึ่งหลอดนั่นหมายถึงบอทหรือเปล่าไอ้เหี้ยไม่ใช่คนมึงไปไหนครับลูกอีรันเนอร์โอ้โหมันเยอะมันเยอะจริงๆเลยเนี่ยมันเยอะมากเลยเนี่ยแม่งกูไม่ไหวละอ้าวตายคาเซฟโซนโอ้ยไก่เอ้ยหนีมาตั้งไกลขนาดนี้ก็ยังตายอีกมาซบส้มเพชรคือไม่เข้าใจคือหนีมาตั้งไกลก็ยังจะตายอีกอ่ะน้องคือหนีก็หนีไม่เซียนเลยอ่ะจะรันเนอร์ก็รันไม่สุดไอ้ไก่ทำไมต้องหนีพี่วะพี่ไม่เข้าใจเลยกูเลวขนาดนั้นเลยไม่มีใครอยากเล่นด้วยมึงละหนึ่งไอ้ประตูเนี่ยมึงจะชอบหนีเฮียใครจะอยากเล่นด้วยครับนี่ไงครึ่งหลอดนี่ขนาดเปิดเผานะครับเนี่ยพอโดนตีนิดหน่อยก็หนีอีกแล้วก็น่ามันเป็นวิถีของผลประตูนะครับพี่ก็เข้าใจได้เพราะว่าพวกเล่นผลประตูก็จะขี้ขาดตาขาวและเป็นเกย์ด้วยความจริงแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่มันติดสายฟ้ามันเนี่ยคือมันบ่วงอะไรนะครับก็ใครรู้คอมเมนต์บอกเดี๋ยวพี่จะไปปักหมดให้เม้นบอกกันหน่อยละกันนะหลักๆเลยคือมันเท่เฮียเป็นเท่อย่างเดียวดาเมจกูไม่เห็นต่างกันเท่าไหร่นี่ไงเท่กินไม่ได้แต่มันเฟี้ยวโอ้มันไม่เห็นเท่เลยโคตรกระจอกนี่ไงเอาโรบัคกูขึ้นมาเอากูโดนลัดนี่ไงปาดหน้าไปหนึ่งดอกเฮ้ย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 ขี้โกง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 ขี้นี่กูโกงกัดขี้โกงเหรอปาดจัดหน้าไปหนึ่งดอกวิ่งหนีไปไหนจ๊ะเออกูโดนกระทำอย่างเดียวเลยกูไม่ได้ทรงไม่ได้ส่วนเลยแม่พวกแกน่ะรู้ดีสินะว่าสายฟ้าของฉันน่ะมันแรงนี่ไงตัดก็มาดิครับโคตรโกง kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับช็อตทั้งสายฟ้าช็อตทั้งหมัดช็อตทั้งโยรู้ขอญาตอวดนะครับขอญาตอวดละกันดูดูกูนี่กูปิดไฮคีเลยขอญาตอวดละกันมีเปล่าทำไมกูเกลียดอย่างวะเนี่ยกูลืมเปิดไฮคีโอ้โหนี่ขนาดลืมเปิดไฮคีแล้วเนี่ยทุกคนว่าเขาจะรอดหรือเปล่าครับไอ้เหี้ยมันหลบได้อุ้ยดาเมจ 2,001 มันไม่เห็นต่างกันเท่าไหร่เลยว่ะแม่งสุดแล้วก็คือไอ้พวกบัฟที่มันดรอปให้นะครับผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวโอ้โหมันไปโคตรไกลเลยแม่งกูมัวแต่โมสรุปแล้วมันอุ้ยตายครับสุดแล้วคือมันไม่น่าจะเกี่ยวนะครับไอ้พวกบงพวกบัฟนี่คือมันดรอปมาหลอกเฉยๆหลอกพวกโง่ๆอย่างเช่นกูเทพทูไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยว่ะแม่งเหมือนโดนหลอกเดี๋ยวผมจะไปตบคนในเซิร์ฟวีดีกว่านี่ไงไอ้ไก่วันช็อตไปดิไอ้ไก่ตบหมดมาดิตำราอะไรกูก็ใส่หมดอ่ะได้เวลาเรียนอะไรครับอะไรครับมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคแล้วตำรามังกรอ่ะโอ้โหอุ้ยอุ้ยครึ่งหลอดหุ้ยเท่งว่าตอนชาร์จนี่โคตรแรงโหมันกลัวสายฟ้าพี่จัดเลยว่ะทุกคนไปโคตรไกลเลยโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิกูเริ่มจะหัวร้อนแล้วนะไอ้พวกไก่เซิร์ฟกระปิงนี่ไงหนึ่งเอโมจิกระจกตายสองไล่ฟันตายสี่บอกแล้วอย่ามาเก่งกับกูนี่ไงนี่แล้วคลิปนี้กูยังเดือดอ่ะโอ้อ่ะอ
โอ้มันเยอะจริงๆเลยแม่งทั้งพระทั้งคนนี่เอากูเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลนี่ไงไอ้กระจอกนี่ไงไอ้กระจอกละต้องตายคู่พวกมึงอ่ะเชี่ยมึงหนีไปไหนวะตายซะไอ้ไก่เหมือนตึงอ่ะฮัลโหลทุยไอ้ไก่หลายคนบอกว่าไม่ให้ไม่แบบไม่ชอบให้พี่พูดคำว่าไก่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลดให้แล้วกันนะครับไอ้ไก่ไอ้ไก่ใครชอบคลิปนี้ลืมสไตล์ใครไลค์แชร์แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับปรับสำหรับผมนะครับเอ็นชาร์ตมาแม่งก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เว้ยผมว่ามันผมไม่รู้ข้อดีมันคืออะไรทุกคนเม้นมาอาจจะนิดนึงมันอาจจะแบบได้เพชรมาแรงมาแบบ 1% 2% อะไรเงี้ยใครรู้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับส่วนกูรู้เท่านี้บ๊ายบายลูกฉันดูไม่ดีแล้วเงินไม่มีต้องการอยู่ไหมเธอต้องการอะไรหรือต้องการจะไปจะเพชรจะเงินจะทองฉันคงไม่มีเอาไปสะพาย